าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างกับดักที่แสนจะอันตรายขนกากวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างกับดักนะครับผมนะก็เป็นกับดักที่เอาไว้แกล้งคนหรือว่าเอาไว้สังหารคนก็ได้นะครับโอเคและกับดักในวันนี้นะครับผมก็จะสร้างในที่ที่มันเรียบๆโล่งๆเลยนะครับตรงนี้ละกันนะโอเคกับดักของผมมันคืออะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวรู้เลยนะกับดักของผมเนี่ยไม่ใช่ม็อดนะครับพอจะเดาออกได้ใช่ไหมว่ามันเป็นกับดักอะไรใช่เลยครับมันเป็นกับดัก TNT แต่ว่าเราจะไม่วางเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่วางแบบ0405อะไรเงี้ยคนมันก็จะดูออกว่าอันนี้คือกับดักใช่ไหมผมก็จะล่อคนละกันผมจะซึ่งมันเป็นกับดักที่แบบว่าคลาสสิกมากๆก็คือการที่เราเนี่ยเอาหีบมาวางใช่ไหมเอาหีบมาวางเสร็จปุ๊บเราก็เอาป้ายมาเขียนว่าเอ้ยเนี่ยไอ้ในกล่องนี้เนี่ยมันมีเพชรนะอะไรอย่างเงี้ยมีเพชรมีเงินอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยววางแล้วกันopen chest to get money แล้วกันเอ้ยผมมีเงินอยู่ไหม money เอ้ยรู้สึกผมว่าเหมือนจะไม่มีนะ money งั้นเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเพชรแล้วกันง่ายๆเลยฟรีไดมอนด์แล้วก็ทำเป็นลูกศรแบบนี้open to get diamond 1 2 3 4 5โอเคประมาณนี้ ลืมไปหีบที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องเป็นหีบที่อย่างนี้ครับเรียกว่า trap chest หรือว่าหีบกับดักนั่นแหละฮะโอเคมาเอ๊ะผมขอลองเพิ่มหนึ่งนะมันได้ปะผมว่ามันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ถ้าคนแต่ผมว่าถ้าคนมันฉลาดจริงผมว่ามันก็รู้แล้วว่าอันนี้คือกับดักใช่ไหมแล้วต้องทำไงถึงเนียนนะแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ผลไหมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสแล้วกันมันจะได้ปะพอได้โอเครู้เรื่องตุ๊บโอเคโอเคโอเคกับดักของผมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งดูไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมถ้าคนสังเกตจริงก็จะดูออกว่าอันนี้อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะฮะโอเคก็จะเป็นกับดักประมาณนี้นะครับของนูบนะฮะเอาไว้ง่ายเลยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันสมมติว่ามีเพชรกองหนึ่งอะเป็นความโลภอ้าวผมก็เปิดไปแล้วสมมติว่ามีเพชรเปิดเพชรปุ๊บตู้มครับเอ้ยแต่มันอาจจะไม่ตายมันจะได้เพชรก็ได้มั้งช่างมันเถอะครับมันก็เป็นกับดักที่ทำให้เจ็บตัวเฉยๆนั่นแหละอาจจะไม่ถึงกันไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับโอเคคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับดักของนูบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้นูบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักกันนะครับซึ่งกับดักอันนี้เนี่ยเป็นกับดักที่จะเอาเอ้ยของใครวะกับดักอะไรเนี่ยเอ้ยฟรีไดมอนด์โอเพนเชสทูเก็ตไดมอนด์อ๋อเปิดหีบแล้วจะได้เพชรใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่านี่มันกับดักหลอกเด็กนี่หว่าดูดิ
เนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็น trap chest หรือว่าเป็นหีบที่เมื่อเปิดแล้วเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะวงจรเลสโตนมันจะทำงานใช่ไหมมันเอาไว้หลอกเด็กเว้ยเนี้ยเออใครก็ทำกันเออเลอะเทอะจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาถ้าคนมันฉลาดหน่อยมันจะทุบเลยเดี๋ยวลองเทสเป็นระเบิดแล้วกันถ้าเราเปิดใช่ไหมมันจะระเบิดแต่ถ้าเราทุบอ่ะถ้าเราทุบมันก็จะไม่ระเบิดเห็นไหมดูกับดักหลอกเด็กโอ้ยไปโอ้ยเลอะเทอะโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกับดักกันเลยดีกว่านะฮะกับดักของผมเหรอก็น่าจะเป็นกับดักที่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเบสิกนิดนึงก็คืออาจจะเป็นกับดักลาวาอะไรอย่างนี้เออหรือไม่ก็เป็นกับดักใยแมงมุมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช้ขวานไม้แล้วกันขวานไม้ขวานไม้ครับเซต0มันก็จะได้หลุมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคกับดักของผมเนี่ยอาจจะเป็นกับดักเหมือนในลัคกี้บ็อกซ์นะครับถ้าใครที่ดูลัคกี้บ็อกซ์ก็จะรู้ว่าผมจะโดนกับดักแมงมุมบ่อยมากนะฮะนั่นก็คือกับดักที่ว่าเนี่ยบ้างนะไอขอนึกไว้ครับคือชั้นข้างล่างสุดจะเป็นลาวาครับข้างล่างสุดเป็นลาวาใช่ไหมแล้วข้างบนก็จะเป็นแมงมุมเอ้ยไม่ใช่ใยแมงมุมดิเนี่ยประมาณนี้ที่ผมจะโดนนะตอนเล่นลัคกี้บ็อกซ์นะฮะถ้าใครที่ดูผมมานานก็จะรู้ว่าผมจะโดนกับดักนี้เล่นงานบ่อยอยู่พอสมควรนะอารมณ์แบบว่าเปิดลัคกี้บ็อกซ์ปุ๊บอ้าวแล้วแบบโชคร้ายเรียบร้อยหนียังไงหนีไม่ได้ตกลงมาปุ๊บแล้วก็ตายเลยฮะโอเคครับกับดักของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเอาไว้รอตั้งป้ายล่อเหยื่อดีไหมผมคิดว่าน่าจะไม่เนียนครับเพราะว่าเขามองลงมาเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นกับดักแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นครับเราต้องไอ้นี่ไปทำกับดักไอ้นี่ขึ้นมาครับแป๊บนึงเราอย่างแรกเลยบล็อกทรายต้องมาละช็อตนี้บล็อกทรายใช่แต่กับดักนี้มันต้องเอาไว้ใช้ในทะเลทรายมั้ยผมว่าแป๊บนึงเนี่ยมันต้องอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วก็มาเหยียบใช่มั้ยมันต้องเป็นกับดักในทะเลทรายอ่ะผมว่าถ้าทําในทะเลทรายก็น่าจะเนียนกว่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกับดักตัวนี้กันดีกว่าว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่นะผมขออนุญาตครับเกมโหมด0แล้วกันปึ๊บโอ้โหผมว่าน่าจะระเบิดตายก่อนช็อตนี้เอื้อวูเป็นรูเลยเว้ยผมคิดว่าน่าจะระเบิดตายก่อนนะครับช็อตนี้อุ๊ยเดี๋ยวหมู่บ้านผมพังแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซ่อมก็ได้โอ้โหแล้วมาเทสกันในหมู่บ้านเลยไว้บ้าเอ้ยโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกับดักของคุณเทพนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะมันเป็นกับดักที่แบบมันจะมีลาวาไว้ทำไมวะนะครับโดนระเบิดตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คุณเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างกับดักให้เด็กมันดูนะครับว่ากับดักที่แท้ทรูเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยครับผมต้องทับเซตเอาผิดเอ้ยต้องทับเซตเดก่อนทับเซตเดเสร็จมันจะได้สว่างไงเออเนี่ยกับดักใครเนี่ยโอ้โหแล้วหมู่บ้านมันเสียหายไหมอยากให้รู้นะว่าใครทำจะลงโทษให้ดูนะโอเคกับดักของผมเนี่ยก็จะไม่ใช่กับดักที่ธรรมดาทั่วไปแล้วนะจะเป็นกับดักที่มีม็อดเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแป๊บนึงหาก่อนอยู่ไหนนี่ครับ my trap นะฮะโอเคไฮโดสวอร์มวอเตอร์ชาโดว์ลิควิดโอ้ยนี่นะครับกับดักที่ผมพูดถึงในวันนี้นะฮะกับดักของผมเนี่ยก็น่าจะเป็นกับดักนี้ครับท็อกซินนะฮะมาร์เก็ตหรือว่าเป็นสารพิษอะไรอย่างงี้นะครับโอเค
ับดักของผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าน่าจะทำเป็นหลุมดีป่ะหรือว่าเป็นแท็บเชสดีแท็บเชสก็ต้องทำมันจะเนียนป่ะมันต้องหรอมั้งโอเคเอาเป็นว่าทำเป็นหลุมนั่นแหละครับทำเป็นหลุมเหมือนกันโอเคไอ้นี่ก็น่าทำเป็นหลุมครับผมว่ามันผิดพลาดเนี่ยมันทำเป็นหลุมเหมือนกันเนี่ยโอเคเป็นหลุมใช่ป่ะงั้นผมขออนุญาตใช้ขวานหลุมเอาสัก20บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8เอ้าโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับมันไอ้นี่ไปมันเป็นลาวาไงประเด็นน่ะเดี๋ยวผมขอเอาตรงนี้ก็ได้คุณ20บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ทับเซต0ครับทับเซตอ้าวไม่ใช่เฮ้ยอ๋อลืมกดนำล็อกโทษทีทับเซตสูงเสร็จแล้วก็ลาดเลยครับรอแหละช็อตนี้เอาความลึกนี่มานี้เลยแล้วก็ลาดเลยครับโอเคแล้วก็ทับเซตศูนย์นะเพื่อความโหดใช่ไหมนี่เดี๋ยวเทสดูเลยนี่มาตัวนี้ดูนะมันเกะกะก็ถักไปดิเออจะสังเกตว่าม้าตัวนี้จะจมน้ำนะครับแล้วก็เหมือนจะโดนสารพิษเล่นงานไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นไหมเฮ้ยไม่เป็นไรจริงดิน่าจะโหดเกินไปแล้วโอเคนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ไงเริ่มโดนละนี่เดี๋ยวผมโดนให้ดูนี่ครับถ้าเราโดนสารพิษใช่ไหมมันก็จะมึนอย่างนี้ครับมันจะมึนแล้วก็ติดสารพิษเข้ามาในร่างกายแล้วสุดท้ายม้าตัวนี้ก็ตายไปในที่สุดนะครับโอเคมันหนึ่งนะทึบอุ๊ยแต่มันสว่างมากเลยเนี่ยโอเคเหตุผลที่ผมทำเอ้าเหตุผลโอ้โหมึนนะเนี่ยมึนจัดเลยเหตุผลที่ผมทำตรงกรอบมันเป็นเบดล็อกใช่ไหมเพราะว่ากันคนที่แบบว่าจะหนีขึ้นมาครับเอ้าหายพอดีโอเคอารมณ์มันจะประมาณว่าถ้าตกลงไปก็ไม่สามารถขึ้นมาได้อีกเลยครับเพราะว่าเบดล็อกเป็นบล็อกที่ไม่สามารถทำลายได้ใช่ไหมนอกจากเกมโหมดนะครับนั่นแหละฮะเฮ้ยแต่มันก็เอาบล็อกปีนขึ้นมาได้เนี่ยวะเอาบล็อกต่อขึ้นมาได้เนี่ยเออนั่นดิต่อขึ้นมาได้ งั้นเราก็ต้องมีวิธีอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่ะครับทับเซตเท่าไหร่เอ้ยทับวอล30โอ้โหเรียกได้ว่าถ้าตกมาตรงกลางนี่คือแบบชีวิตจะจบเลยนะประมาณนี้แหละเออไม่ต้องอะไรมากแล้วครับคือถ้ามันจะวิ่งตกจริงๆใช่ไหมถ้ามันงงจริงมันก็ต้องวิ่งเงี้ยปุ๊บแต่ถ้ามันนั่นแหละเดี๋ยวผมขอลองเทสดูว่าถ้าผมตกลงไปผมจะขึ้นได้ไหมเอาแบบเกมหมดศูนย์แล้วกันถ้าเกิดตกลงมาตรงกลางปุ๊บไงก็ตายครับเพราะว่ามันจะลงไปในบ่อพิษสายพิษทันทีแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยผมจะลองดูว่าผมจะรอดหรือไม่ผมว่านี้ทรมานกว่าว่ะเพราะว่าเบดล็อกไม่สามารถทำลายได้ใช่ไหมนั่นแหละครับตามนั้นเลยแล้วก็จะจมลงไปเรื่อยๆไม่เอาง่ายๆครับไม่ช้าก็เร็วที่จะเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะโอเคกับดักผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โหดเอาเรื่องเลยนะคือยังไงก็ตายแน่ไม่ช้าก็เร็วครับถ้าตายช้าหน่อยก็อาจจะอย่างนี้สโลว์ไลฟ์โมชั่นแล้วก็ลงไปจมลงไปใต้ก้นหลุมนะครับหรือถ้าตายเร็วหน่อยก็จึ๊บแล้วก็ดิ่งลงไปเลยครับดิ่งเอาเร็วปุ๊บตายเลยครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าวันนี้อยู่กับผมซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักกันนะครับผมเป็นกับดักในฉบับของพระเจ้านั่นเองนะโอเคครับกับดักของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับไล่จากกากสุดไปเทพสุดนั่นเองนะซึ่งกับดักตัวนี้ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะช่างมันเถอะ
โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกับดักของพระเจ้าดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโอเคกับดักของพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้ถังน้ำพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นอันแรกพระเจ้ารู้แล้วว่ามันเป็นสารพิษใช่ไหมงั้นขอลองอันนี้แล้วกันคีปเปอร์เลยเนี่ยโดนแล้วเป็นไงคีปเปอร์แอซิดต้องเกมหมดศูนย์ว่ะอ๋อวุ้ยรู้สึกว่าจะรุนแรงกว่าอันแรกนะเนี่ยบริดจ์บัคเก็ตอันนี้คืออะไรครับเป็นบีดเหรอคืออะไรวะขอลองเกมหมดศูนย์โอ้เหมือนโอ้โหวันนี้น่าจะรุนแรงกว่าคีปเปอร์คีปเปอร์ไอ้นี่นะครับคีปเปอร์แอซิดบัคเก็ตฟาวเทนโยลิควิดอะไรเนี่ยเลดพูลลิควิดอันนี้ลงมาแล้วเป็นไรอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนจะเป็นเลือดนะครับเหมือนเป็นบ่อเลือดอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเนี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้าเราอยู่ในนี้มันจะได้บัฟเหรอโอ้โหอันนี้น่าจะมันเป็นกับดักจริงเหรอเนี้ยผมว่าไม่ใช่กับดักแหละ Shadow Liquid Bucket ผมไล่เทสทีละเลยว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรครับไม่มีอะไรใช่ไหมตัวสุดเนี่ยสวอร์มเอ้ยผมว่าเนี่ยไม่น่ามีอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงด้วยอันนี้น่าจะโกงสุดปะโอ้โหโอเคพอละโอเคเดี๋ยวผมจะนี่แล้วกันนี่ผมจะเอาอันนี้มาทำกับดักชื่อว่า Breach Bucket ใช่ไหมโอเคคือผมต้องเทสก่อนว่าไอ้ถังแต่ละอันเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างมากับดักผมก็ง่ายแสนง่ายเลยครับผมคิดว่าจะทำเหมือนหลุมอย่างนั้นแหละหรือเปล่าทำแบบเป็นระเบิดแล้วกันเป็นระเบิดโอเคมันก็หลุมนั่นแหละนะมันก็หลุมแหละโอเคเอาหลุมใหญ่หน่อยแล้วกันมันจะได้แบบว่าหนียากครับเดี๋ยวเราหาพื้นที่ที่มันกว้างๆแล้วกันเอาประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคผมคิดว่าหลุมน่าจะใหญ่พอละคิดดูหมูตกลงมาตายเลยโอ้ตรงนี้มีกำแพงด้วยโอเคกำแพงของผมก็จะเป็นเบดล็อกออฟซิเดียนก็ได้มันจะได้ไม่ซ้ำกับแฮกเกอร์ใช่ไหมออฟซิเดียนแต่ออฟซิเดียนสามารถขุดได้นะครับแต่ผมว่ากว่ามันจะขุดได้มันก็ตายไปนานแล้วเพราะมันใช้เวลาขุดเยอะพอสมควรนะครับมันต้องมีพิกแอคเพชรอ่ะไม่มีก็ตายครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคความลึกผมเอาประมาณนี้แล้วกันก็คือวิ่งมาไงก็ล่วงแน่ๆครับไม่มีโอกาสได้ไอ้นี่แน่นอนไม่มีโอกาสได้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดแน่นอนชึบแล้วก็ลาดไปเลยครับผมคิดว่าไอ้ถังเนี้ยน่าจะอันตรายสุดนะจากที่เทสมาโอเคผมคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วแหละเฮ้ยมันยังดูไม่บาลานซ์เท่าไหร่เนาะเห็นไหมแต่ก็ช่างมันเลยครับทับเซต0เลยโอ้โหแล้วก็จะจมลงมาข้างล่างนี้ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตกลงมาไงก็ตายแน่ๆเพราะว่าหลุมมันใหญ่ไงแล้วมันจะหนีขึ้นยังไงใช่ไหมมันต้องต่อบล็อกเหรอเอ้ยมันต่อบล็อกได้นี่ว่าถ้าต่อบล็อกได้ทำไงดีวะต่อบล็อกได้ก็อ๋อผมนึกออกแล้วไอเดียผมเนี่ยโอเคถ้ามันต่อบล็อกได้ใช่ไหมมันต้องลึกกว่านี้เว้ยแป๊บนึงเราต้องเดี๋ยวป้ายอยู่ไหนเอาป้ายมานี่เจอละ เอาป้ายมาต่อก่อนแป๊บนึงมันต่ออย่างนี้ได้วะได้สวยมันต้องกดชิปอ่ะมันยากจัดเลยนี่ผมจะต่ออย่างนี้ไว้ป้าต้องโอ้ย
ต่อยากเกินเอาไว้ง่ายคือผมจะให้มันเว้นช่วงอะไรเงี้ยเว้นช่วงประมาณนี้ประมาณนี้นึงมันมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ต้องใช้ป้ายอย่างนี้แหละป้ายก็โอเคเหมือนกันนะแต่แค่ว่ามันจะยากนิดนึงใช้เวลาด้วยโอเคเอ้ยพอยังเอ้าติดเลยวะอ๋อมันเว้นตรงนี้นี่หว่าแป๊บนึงนะแย่ละได้ปะเออเนี่ยได้แล้วพอดีเลยเอางี้นี่หว่ามันจะได้แบบไม่ดูยุ่งยากวางบล็อกแม่งไปเลยจึ๊บเอาเฮ้ยโอเคประมาณนี้แล้วก็มันจะได้แบบไม่โอ้ยมันดูดด้วยนะน้ำมันดูดครับนี่เราจะเว้นช่วงอย่างนี้เออหูมันดูดแรงมากหูน่ากลัวเนี่ยคือยังไงก็ไม่รอดครับน่าจะโดนน้ำแบบว่าดูดลงไปข้างล่างดูดิเห็นไหมหูน่าจะเป็นกระแสน้ำที่แบบแรงมากแรงจัดๆอะไรเงี้ยโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะมันก็จะลงไปข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะหรือเปล่าอ๋อมันยังเหลือตรงนี้เนี่ยบานเลยเนี่ยเอาออกให้หมดก่อนอุ้ยมันก็แรงเกินกระแสน้ำเนี่ยโอ้เอ้ยขู่แรงจริงอะเนี่ยโอเคหมดละโอเคถ้าไม่หมดแล้วใช่ไหมทำไงเหรอหมดแล้วก็ข้างล่างผมจะทำให้มันลึกกว่านี้เออแบบว่าอารมณ์แบบประมาณว่าตกลงมาอย่างเร็วอย่างเงี้ยชึบมันจะหล่นลงมาใช่ไหมแต่มันจะขึ้นทันป่าววะวันหนึ่งลองเทสก่อนไม่ทันครับลองทดลองละหนึ่งเอ้ยผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยน่าจะทะลุแล้วมั้งเนี่ยทะลุโลกแล้วมั้งโอเคไม่เจอดันเจียนไม่เจออะไรทั้งนั้นครับสวยเราก็เพิ่มความลึกลงมาครับทับวอลออฟซิเดียนแบบนี้แล้วก็ทับเซตออฟซิเดียนเรียกได้ว่าตกลงมาไงก็ตายแน่นอนครับผมรับประกันเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เอาลาวาครับผมว่าลาวาน่าจะรุนแรงกว่าพวกสารพิษอีกนะลาวาเนี่ยทับเซตลาวาครับลาวาโอเคแค่นั้นเป็นอันจบสิ้นครับไม่มีแล้วมากกับดักของพระเจ้าแต่ก็จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยสมมติว่าเหยื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วพลาดตกลงไปเขากดสเปซบาร์ไม่ทันครับเขาก็ตกลงมาเราโดนลาวาลวกตายครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกับดักของพระเจ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย